เนเน่พรน,นพัทกลั้นน้ำตาไม่อยู่กว่าจะประสบความสำเร็จเคยถึงจุดที่ต้องเลือกจะกินข้าวหรือน้ำถือเป็นหนึ่งสาวไทยที่ประสบความสำเร็จไกลถึงต่างแดนสำหรับเนเน,น่พรนพัทรไอดอลสาวสวยอดีตเกิลกรุ๊ปบงบงเกิลจากรายการวารรตี้ประกวดร้องเพลงเพื่อค้นหาวงไอดอลหน้าใหม่ในประเทศจีนก่อนที่วงจะหมดสัญญาและกลายเป็นศิลปินเดี่ยวอยู่ในขณะนี้ โดยล่าสุดเธอได้เดินทางกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเพื่อจัดแฟนมิติง้งพบปะแฟนชาวไทยที่ขอให้กำลังใจและสนับสนุนเธอมาตลอดซึ่งในระหว่างที่อยู่ไทยนั้นเธอก็ได้ไปร่วมรายการต่างๆหนึ่งในนั้นคือรายการ3มแซบที่เธอได้ถูกเชิญให้ไปสัมภาษณ์และเปิดใจถึงเส้นทางที่ไม่ได้โรวยด้วยกลีบกุหลาบซึ่งช่วงระหว่างสัมภาษณ์เธอเผยว่า ก่อนเดบิวต์ตอนเตรียมตัวเป็นเกิลกรุปอยู่ค่ายหนึ่งในช่วงอายุ17-18ปีตอนนั้นเธอทํางานฟรีแลนซ์บางเดือนมีเงินบางเดือนไม่มีเงินและช่วงที่เตรียมตัวจะเป็นเกิลกรุปทาให้เธอต้องซ้อมอย่างหนักตลอดและทําให้ช่วงนั้นเธอไม่มีไรายได้เข้ามาจนกระทั่งมีอยู่เดือนหนึ่งเธอเหลือเงินอยู่น้อยมากๆแต่ก็ต้องไปซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงต่อหลังซ้อมเสร็จเธอรู้สึกเหนื่อยและหิวมากแต่ทว่าเธอกลับมีเงินติดตัวเพียงแค่20บาท ทำให้ตอนนั้นเธอต้องเลือกระหว่างข้าวไข่เจียว15บาทกับน้ำเปลา่า6-8งบาทหากเธอเลือกทานข้าวก็จะซื้อน้ำดื่มไม่ได้หากเลือกซื้อน้ำดื่มเงินที่เหลือก็ไม่เพียงพอที่จะซื้อข้าวด้วยเช่นกันซึ่งสุดท้ายสาวเนเน่ก็เลือกซื้อน้ำเปล่าในตอนนั้นเธอก็คิดขึ้นมาว่าเธอมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องเงินที่เป็นปัญหาแต่หมายถึงเธอทุ่มทุกอย่างขนาดนี้ใช้เงินไปกับการที่อยากจะเป็นดารามากเพื่อที่จะได้มายืนอยู่หน้ากล้องเพื่อที่จะรอเดบิว ถ้าวันนี้เธอยอมแพ้สิ่งที่เสียไปหรือทุ่มเวลาไปทั้งหมดมันจะไม่มีความหมายเลยทําให้เธอต้องสู้ต่อและยอมแพ้ไม่ได้หลังจากนั้นสาวเนเน่ก็ได้เผยต่อว่าไม่กล้าของเงินคุณแม่เพราะมันเป็นความฝันของเธอเองมันไม่ใช่เรื่องเรียนเธอเลือกทางมาเองถ้ายิ่งไปขอมันจะเหมือนว่าเธอก็ยังทําไม่ได้เลยแล้วยังจะไปขอเงินอีกไม่อยากให้มันเกิดอะไรอย่างนั้นทั้งนี้เธอยังเคยเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่เธอทําตามความฝันคุณแม่คือหนึ่งคนที่คอยสนับสนุนและเป็นคนที่ผลักดันเธอมาเสมอในช่วงที่เธอเคยเป็นเอ็กซ์ตรา้าได้เงินมาเพียง350บาทคุณแม่ยอมจ่ายค่าน้ำมัน500บาทให้แม้ว่าเงินค่าตอบแทนที่ได้มาจะไม่คุ้มค่ากับที่เสียไปก็ตาม และเธอยังกล่าวว่าคุณแม่ไม่เคยพูดให้เธอรู้สึกว่าการเดินตามความฝันของเธอนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่เหลวไหลเลยแม้แต่ครั้งเดียวทางนี้เธอยังทิ้งท้ายขอบคุณแม่ที่คอยสนับสนุนและขอบคุณแฟนๆทุกคนที่อยู่เคียงข้างเธอและมอบความรักให้เธออย่างมากมายขนาดนี้